่ะพิมพ์บงกตเจริญธรรมค่ะอาชีพ AE ทำอะไรบ้างทำทุกอย่างค่ะไม่ใช่ดูแลดีเทลซะเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์ทำไงก็ได้ให้เกิดเนี้ยโดยการที่เราก็ดึงแบบแพลนเนอร์ดึงครีเอทีฟดึงทุกคนเข้ามาอยู่ในลูปการทำงานของเราแล้วก็ดูแลรายละเอียดต่างๆไปจนมันจบสิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาไปขายงานลูกค้ารู้ไหมก็รู้บ้างไม่รู้บ้างเราก็ยังไม่ดังอ่ะเขาก็แอบโปรเฟชชั่นแนลนะส่วนใหญ่เขาจะเก็บอาการแล้วเราก็จะแบบอ้าวตกลงรู้จักเหรออะไรอย่างเงี้ยพอจบเซสชั่นเดินออกมาข้างนอกแบบคุณฟิล์มคะขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะพอดีตาม IG อยู่ค่ะ เราคือแบบในเซสชั่นการประชุมอ่ะคือจริงจังมากแล้วแบบบางทีก็จะแบบโน่นนี้นั้นพูดอะไรไปแบบแอบเคี้ยวอะไรไปบ้างก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยดึงซึ่งซูมหมดสิแล้วไปแล้วก็ ได้ค่ะใช่เหมือนกับว่าทำให้ลูกค้าเห็นภาพว่าไอเดียนี้ถ้ามันเป็นเพลงนะมันจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็จะสนุกมากในพาร์ทนี้จะรู้สึกว่าเรามีอินพุตอะไรเงี้ยมีส่วนที่ได้แบบช่วยเหลือดูแลเรื่องดนตรีแล้วก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถของเราในงานประจำอยู่บ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราก็จะแบบชอบที่ได้ทำแล้วก็บางทีก็มีแบบไปร้องสดให้ลูกค้าเห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยว่ามันแบบควรจะเป็นยังไงตอนที่ทำงานอะไรเงี้ยตอนที่อยู่ที่ทำงานเขาจะแบบค่อนข้างนิ่งๆใช่ไหมเป็นแบบพี่ใหญ่เป็นพี่สาวใจดีแต่พอหลุดออกไปจากที่ทำงานอะไรเงี้ยค่อนข้างแบบโกะต้องแต่ก็จะมีความแบบเป๊ะเบาๆเป็นคนชอบคิดนู่นคิดนี่คิดฟุ้งคิดไปเรื่อยคิดทีนี้ก็จะแบบสร้างงานสร้างอาชีพให้ต้องกลับมาทำแต่ดีค่ะเพราะพี่ฟิล์มสุดท้ายแล้วคือเขาก็อยากให้แบบงานออกมาดีที่สุดช่วงนี้ใกล้ประเมินค่ะอ๋อใช่ค่ะผู้ชายตีค่ะคือแบบถึงขั้นวันหนึ่งก็โพสเฟซบุ๊กว่าทำไมไม่มีใครทำเพจแบบสมาคมนิยมตีบ้างวะจะได้ไปกดฟอลโล่อันนี้ขำๆเนาะแบบหนุ่มตีน่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงเวลาครบจริงๆแล้วอะครบสเปคจริงๆแล้วคือคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจบ้างวะแบบอยากพูดอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็คนที่เขารู้สึกว่าเราอยู่กับเขาแล้วเรารู้สึกปลอดภัยแล้วก็รู้สึกว่าเขารักเราซึ่งไม่มีก็ลูกๆสาว3คนนะคะถ้าไม่เมานางเนี่ยคือก็จะมีแม่นิ่มเป็นตัวแม่คนนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนสาวที่เจนจัดโลกมานานคือเขาอยู่โลกภายนอกมานานแล้ววันหนึ่งเขาขึ้นมาอยู่ในห้องเลยเนี่ยเขาเจอใครเขาก็จะรับแขกออดอ้อนทุกคนต้องเป็นของฉันอะไรเงี้ยวินเทอร์เนี่ยเป็นแมวสีดำที่จะดูแบบเหมือนเด็กผู้ชายอ่ะคือเป็นทักดาบุษยาคือแบบมีความแบบว่าชอบปีนป่ายเล่นอะไรแบบเล่นอะไรที่มันโลดโผนแล้วก็ทำหน้าแบบไม่รู้ไม่ชี้ฉันไม่ผิดแล้วก็จะตื่นโกะๆหน่อยออทัมก็จะเป็นสาวหวานใช้ชีวิตเรียบๆแล้วก็แบบเวลาแบบเกาคางเงี้ยออทัมก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองที่แบบทำหน้าเคลิ้มออดอ้อนรู้จักที่จะแบบตะกายขึ้นมาแล้วก็เงี้ยวทีนึงจะมีการ์ตูนเรื่องนึงที่ชอบนะคะคือวันพีซชอบช็อปเปอร์ตลกมากการ์ตูนที่แบบครบรถอะละมุกมันแบบติงตองอะคือมันจะขำด้วยแล้วก็จะแบบมีความร้องไห้ดราม่าบ้างในบางตอนซึ่งบางคนเขาก็จะอ่านใช่ป่ะแต่ฟิล์มอาจจะดูแอนิเมะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแบบจนถึงไหนตอนไหนแล้วว่ามันต้องไปนั่งตามอะไรเงี้ยแล้วเราตายแล้วอะวันทีจะจบหรือยังก็ไม่รู้ตัวเซตเนี่ยเขาคือแบบนักแสดงที่เพียวอาร์ตเลยมันจบการแสดงมาเลยเราก็เลยค่อนข้างเก่งแหละว่าเราอะไม่เคยแสดงเลยแล้วเราจะแบบทำเขาเสียเวลาหรือเปล่าทำทีมงานเสียเวลาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันถ่ายจริงก็ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีราบรื่นค่ะคอมเมนต์ส่วนใหญ่ใน YouTube ก็จะบอกว่าอิจฉาพี่ฟิล์มมากได้กอดโจเซฟค่ะในตอนกอดเนี่ยทำไมถึงแบบเทคเอาแค่หันมาแล้วกอดโจเซฟก็แสดงเต็มที่ทุกรอบเลยนะคะเนี่ยจริงๆอ่ะเลิฟซีนมันต้องเยอะกว่านี้แต่ทีมงานอ่ะน่าจะไม่พอใจก็เลยตัดออกเลยแค่กอดจริงคนอาจจะไม่เคยฟังฟิล์มร้องเพลงแบบชิลๆสบายๆวันนี้ก็เลยมีเพลงมาฝากเพลงนึงค่ะ Just the way you are When I see your face There's not a thing that I would change Cause you're amazing Just the way you are And when you smileA whole world stars
lost and stay for a while, 'cause you're amazing just the way you are, the way you are, the way you are, oh, 'cause you're amazing just the way you are.ปล่อยเพลงใหม่ล่าสุดชื่อเพลงช่วยบอกให้ชัดมันพูดถึงเรื่องสถานการณ์กำกวมของความรักแล้วเสร็จแล้วอ่ะเราให้เรากลับมาถามตัวเองว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราจะเอายังไงกับความรักนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงแรกที่ฟิล์มได้มีส่วนร่วมในการแบบคิดเยอะที่สุดแนวเพลงมันจะค่อนข้างใกล้กับความเป็นตัวฟิล์มมากขึ้นดังนั้นเนี่ยก็ฝากผลงานไว้กับทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนช่วยกันดู YouTube ช่วยไลค์ช่วยแชร์อะไรอย่างเงี้ยจะได้มีกำลังใจแล้วก็สร้างผลงานเพลงดีๆให้ทุกคนได้ฟังต่อๆไปนะคะ